สวัสดีทุกท่านนะคะก็วันนี้เป็นวันพูดเนาะท่านก็น่าสงสารมากๆที่ต้องฟังกันอย่างเดียวคิดว่าในฐานะที่พูดเรื่องสื่อใหม่คงมีโอกาสให้แต่ละท่านที่มาร่วมในที่นี้ได้มีโอกาสพูดบ้างเหมือนกันนะคะตัวเองลองลำดับนึกดูว่าพอพูดถึงเรื่องเลือกตั้งกับเรื่องสื่อใหม่เนี่ยมันเริ่มมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงก็ย้อนไปได้สักเมื่อหลายปีก่อนตอนที่โทรศัพท์มือถือเริ่มบูมจำได้ว่าเรื่องที่เป็นเรื่องฮือฮาในสังคมไทยตอนนั้นก็คือว่าทำยังไงที่จะไม่ให้มีใครเอาโทรศัพท์มือถือไปถ่ายบัตรเลือกตั้งแล้วส่งผลให้หัวคะแนนนั่นเราอยู่ในยุคที่เรื่องของการซื้อเสียงเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นก็กลัวว่าเดี๋ยวคนเอาโทรศัพท์ไปแล้วก็คือเหมือนกับว่าก็จ่ายตามสัญญาให้คนที่เป็นหัวคะแนนได้มั่นใจว่าไม่โกงอะไรอย่างเงี้ยเราจำได้ว่าอันนั้นเป็นครั้งแรกๆที่มีการพูดถึงเทคโนโลยีกับการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ทีนี้ในบ้านเรามันก็ไม่ค่อยได้มีอะไรพูดถึงมากนักแต่เราคิดว่าเรื่องสื่อออนไลน์สื่อใหม่กับการเลือกตั้งที่มันมาเริ่มฮือฮามากๆคงไม่ผิดพลาดไปจากแคมเปญหาเสียงที่ทำให้โอบามาชนะการเลือกตั้งนะคะซึ่งเราคิดว่านั่นเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้หลายคนรู้สึกทั้งตื่นเต้นตื่นตระหนกเราคิดว่านี่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พอเข้ามาในภูมิภาคในเอเชียหน่อยๆเนี่ยค่ะมาเลเซียซึ่งอัมโนเคยเป็นผู้ครองที่นั่งเกือบทั้งหมดในสภาก็เริ่มถูกสั่นสะเทือนบัลลังก์ที่นั่งในสภาแล้วก็การวิเคราะห์กันก็บอกว่าปรากฏการณ์ที่เริ่มมีที่นั่งของฝ่ายค้านเข้าไปในสภามากขึ้นก็มาจากการทำงานของสื่อออนไลน์ในประเทศมาเลเซียซึ่งมีสิทธิเสรีภาพมากกว่าสื่อในกระแสหลักทั่วไปแล้วก็เร็วๆนี้สิงคโปร์นะคะนั้นมันคงทำให้อารมณ์ความรู้สึกแบบนี้มันเลยทำให้เรามีความตื่นเต้นกับเรื่องของสื่อใหม่พอสมควรแล้วก็พอตื่นเต้นกับเรื่องสื่อใหม่พอสมควรเนี่ยตัวเองรู้สึกตั้งแต่ตอนเห็นหัวข้อนี้นะคะคือพอพูดเรื่องสื่อออนไลน์เนี่ยเราก็จะว่าด้วยเรื่องขอบเขตคือในขณะที่เวลาเราพูดถึงสื่อออนไลน์สื่อใหม่เรามักจะพูดถึงการไร้ขอบเขตการขยายเครือข่ายที่มันกว้างไกลออกไปแต่พอเราพูดเรื่องนี้กับเรื่องการเลือกตั้งมันกำลังแบบพูดถึงเรื่องขอบเขตอะตัวเองก็นึกไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับต้นไม้เนี่ยมันบอนไซตั้งแต่ยังไม่โตอ่ะคือเราบอนไซการสร้างสรรค์พัฒนาการของการที่จะใช้สื่อใหม่ให้เป็นประโยชน์คือถ้าเราลองดูประสบการณ์จากในต่างประเทศเองเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ของการใช้สื่อออนไลน์เพื่อเป็นเครื่องมือในการหาเสียงแล้วก็เป็นเครื่องมือถ้าอย่างในอเมริกาคือเมื่อคืนเนี่ยพอรู้ว่าจะต้องมาพูดวันนี้ก็พยายามไปค้นแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีมันทำให้เราสามารถได้ฟังการสัมมนาที่ MIT เมื่อปี2008ซึ่งวิเคราะห์ผลกระทบอันเกิดขึ้นมาจากสื่อใหม่ในการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็น่าสนใจว่าการทำแคมเปญเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกามันไม่ใช่การทรีตสื่อในฐานะที่เป็นเครื่องมือคือถ้าดูแคมเปญของโอบามาสิ่งที่เขาให้ความสำคัญก็คือว่าเขาจะทำยังไงที่เขาจะคือเราชอบมากคนที่ทำแคมเปญเขาบอกว่าเขาเริ่มต้นจากไปถามว่าถ้าคุณพูดถึงโอบามาให้คุณนึกถึงแบรนด์ขึ้นมา3ชนิดแบรนด์สินค้า3ยี่ห้อคุณนึกถึงอะไรบ้างคนก็จะนึกถึง Apple Nike แล้วก็อะไรกันซึ่งมันแบบมันดูคูลมันดูเจ๋งมันดูอะไรเงี้ยแล้วก็ McKinsey คุณจะนึกถึงแบรนด์อะไรคือเขาเริ่มต้นการทำโจทย์เรื่องการใช้สื่อใหม่โดยเข้าใจเรื่องแบรนดิ้งและขณะเดียวกันเขาก็รู้ด้วยว่าเขากำลังจะเข้าถึงใครเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะใช้สื่อใหม่ในการเข้าถึงคนทั่วมลรัฐสหรัฐเขาใช้สื่อใหม่นี้ในการที่จะเข้าถึงคนอายุ18ถึง22เขาชัดขนาดนั้นเลยนะคะเพราะเขาว่าคนอายุ18ถึง22เนี่ยเป็นกลุ่มเสียงเงียบในอเมริกาคือ18ถึง22เป็นนักแอคทิวิสต์เป็นนักกิจกรรมในอเมริกาหลายคนแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้สึกว่าการเลือกตั้งหรือการเมืองภาคใหญ่เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรหลายคนทำงานกิจกรรมทางสังคมแต่ไม่รู้สึกว่าการเลือกตั้งมีความหมายอะไรกับเขานั้นเราคิดว่านี่คือกลยุทธ์ของการทำความเข้าใจแล้วก็ใช้สื่อใหม่อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งถ้าย้อนกลับมาดูในบ้านเราอันนี้โดยความเห็นส่วนตัวนะคะขออภัยคือเรายังไม่เห็นว่าพรรคการเมืองไหนจะใช้สื่อใหม่นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง
ซึ่งมี2 อย่างอันนึงก็คือเป็นไปได้ว่าตัวเลขของประชากรที่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตหรือสื่อใหม่อาจจะยังไม่ได้เป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญอย่างที่เราควรจะต้องตื่นเต้นสนใจเรามีประชากร60กว่าล้านคนมีคนที่มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้ง40กว่าล้านคนเรามีคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตประมาณ21ล้านคนแล้วก็ใน21ล้านคนถ้าดูพลเมืองที่ใช้โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook เนี่ย10ล้านคนใน10ล้านคนประมาณ8หรือ9ล้านคนอยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นโดยตัวเลขโดยสถิติแบบนี้แล้วมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะตื่นเต้นอะไรนักกับสื่อใหม่ในการทำงานนะคะเราคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สื่อใหม่ในบ้านเราพอจะมีความหมายเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นตัวเป็นตัวก่อเรื่องอะเป็นตัวต้นเรื่องแต่มันไม่ใช่ตัวที่จะขยายผลคือมันเป็นตัวทำให้เกิดการถกเถียงการแลกเปลี่ยนวงของการถกเถียงวงของการแลกเปลี่ยนมันขยายออกไปมันไม่ได้อยู่แค่เฉพาะตัวแทนพรรคการเมืองไม่กี่พรรคไม่ได้อยู่เฉพาะของตัวแทนหน่วยงานภาครัฐหรืออะไรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการหรือกลไกการหาเสียงหรือการจัดการเลือกตั้งไม่กี่พรรคคือมันขยายวงออกไปสู่คนซึ่งอาจจะเป็นผู้สนับสนุนแนวทางการลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นเลือกพรรคไหน เลือกเพื่อไทยเลือกภูมิใจไทยเลือกประชาธิปัตย์หรือเลือกที่จะโหวตโนเลือกพรรคเพื่อฟ้าดิน นั้นคือเรารู้สึกว่าสิ่งที่สื่อใหม่หรือสื่อออนไลน์มันทำหน้าที่ในการขยายพื้นที่ของการวิวาทะของการถกเถียงสนทนาออกไปกว้างขวางมากขึ้นแล้วก็อย่างที่ว่าคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไปเป็นประเด็นในระดับชาติในระดับที่ได้ยินโดยทั่วไปหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันได้เชื่อมสื่อใหญ่สื่อกระแสหลักที่เข้าถึงคนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นทีวีหนังสือพิมพ์เหล่านี้เนี่ยได้หยิบเอาสิ่งเหล่านี้ไปขยายผลขยายต่อหรือขยายความมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะนั้นเราคิดว่าอันนึงที่เราต้องนึกดีๆว่ากระแสที่มันเกิดขึ้นในสื่อออนไลน์เนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นภาพลวงตาบางภาพก็ได้มันอาจจะเป็นภาพลวงตาของคนแค่ประชากรแค่กลุ่มหนึ่งในสังคมไทยมันอาจจะไม่ได้สะท้อนเสียงจริงๆของหลายๆคนที่มีอยู่โดยทั่วไปคือการสะท้อนเสียงสะท้อนความรู้สึกจริงๆมันอาจจะยังไปอยู่ที่การใช้สื่ออื่นๆนะคะทีนี้ในมุมมองตัวเองอาจจะรู้สึกว่าคือจริงๆสื่อใหม่เนี่ยมันมีประโยชน์เพียงแต่ว่าพอเราพูดถึงมันด้วยความตื่นตระหนกด้วยความตกใจว่าเฮ้ยมันมีพลังมันมีอะไรแบบนี้เราเลยไปคิดถึงมันในแง่ของการควบคุมแทนที่จะคิดว่าเราจะใช้ประโยชน์จากมันอย่างไรในทางสร้างสรรค์เพราะว่าสื่ออินเทอร์เน็ตสื่อออนไลน์เนี่ยมันเป็นสื่อที่เปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วมเปิดโอกาสต่อการถกเถียงเปิดโอกาสต่อการที่คนจะเข้ามาร่วมในการจับตาถ้าเราเคยเชื่อเรื่องพลังประชาชนในการที่พลังประชาชนจะเป็นกลไกเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจสอบเป็นตาสับปะรดของสังคมในช่วงเวลาของการเลือกตั้งเนี่ยสื่อแบบนี้คือสื่อที่คนสามารถจะใช้เครื่องมือนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจับตาไม่ว่าจะในแง่พฤติกรรมส่วนบุคคลพฤติกรรมในทางสาธารณะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่พลเมืองที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆสามารถจะทำได้มีรูปธรรมของการใช้เครื่องมือเหล่านี้ในต่างประเทศที่เกิดขึ้นนะคะถ้ายังจำกันได้ตอนที่การเลือกตั้งที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเราอยู่เมืองไทยแต่เราติดตามผลการเลือกตั้งแบบจากทั่วโลกไล่เป็นรายเขตได้เลยใช่ไหมคะรายมลรัฐอันนั้น Google เองเขาก็สร้างเครื่องมือเขาใช้เครื่องมือทุกอย่างที่มีในนั้นเพื่อทำให้เกิดการรายงานผลจากพลเมืองในพื้นที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วเรารู้สึกว่ามันน่าเสียดายที่เรามัวแต่ไปมุ่งพวงกับเรื่องสปีชหรืออะไรทั้งหลายที่มันหลั่งไหลอยู่ในท่ามกลางกระแสของการสื่อสารช่วงนี้โดยที่ไม่ได้คิดถึงว่าเราจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ในทางสร้างสรรค์อย่างไรพลเมืองจะมีส่วนในการตรวจสอบจับตาเรื่องนี้อย่างไรนอกจากนั้นจริงๆมีแนวโน้มที่น่าสนใจก็คือมีเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาตอนนี้หรือบางเว็บไซต์ก็ทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองนโยบายรวมไปถึง
ผลงานต่างๆคือสิ่งเหล่านี้มันเริ่มเกิดขึ้นในสังคมไทยแต่คนอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกว่าใช้มันได้จริงๆแต่ในต่างประเทศไม่ใช่สหรัฐอเมริกานะคะในประเทศอย่างเคนยาเนี่ยเขาใช้เครื่องมือเหล่านี้เคนยาซึ่งจริงๆถ้าเราบอกเฮ้ยคนไม่ได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากมายทำไมเขาถึงใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้เพราะมันใช้ในลักษณะของการที่เชื่อมต่อคือมีเว็บไซต์ในประเทศเคนยาทำหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบส.ส.ในสภาติดตามหมดเลยนะว่าส.ส.คนนี้มีนโยบายมีแนวคิดอะไรโหวตให้กับอะไรนโยบายพรรคการเมืองคือทำหน้าที่เหล่านี้แล้วเขาก็ทำหน้าที่เหล่านี้โดยเชื่อมโยงกับภาคพลเมืองที่อยู่ในพื้นที่แม้ว่าจะไม่มีเครื่องมืออินเทอร์เน็ตแต่มีเครื่องมือโมบายโฟนมีเครื่องมือโทรศัพท์มือถือซึ่งบ้านเราเนี่ยเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้คิดในแง่ของการที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ดีใจที่ได้ยินว่ากกต.เห็นว่าไม่ควรที่จะต้องควบคุมนะคะทีนี้นอกเหนือจากที่กกต.ไม่เห็นว่าควรที่จะต้องควบคุมเนี่ยกกต.เองอาจจะสามารถทำงานร่วมกับภาคพลเมืองในการที่จะให้ภาคพลเมืองทำหน้าที่ในการร่วมติดตามแล้วก็ตรวจสอบกระบวนการเรื่องของการหาเสียงประเด็นสุดท้ายนะคะประเด็นสุดท้ายก็คือว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ตัวเองคือสนใจว่าเมื่อสัก2วันที่แล้วใช่ไหมคะเรามีผู้บัญชาการทหารบกออกรายการโทรทัศน์2ช่องซึ่งเป็น2ช่องซึ่งควรจะสัมปทานโดยเอกชนแต่ว่าก็เข้าใจว่าโดยความเป็นเจ้าของก็ยังเป็นเจ้าของโดยกองทัพบกนะคะก็คือออกช่อง5ช่อง7ดิฉันไม่ได้มีโอกาสได้ดูแต่ว่ามีด้วยเทคโนโลยีเช่นเดียวกันก็มีคนสามารถที่จะนำไปไว้ใน YouTube ถ้าใครอยากจะติดตามดูย้อนหลังก็ยังดูได้แต่ว่าก็ยังไม่มีเวลาดูนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือได้ยินว่าท่านจากการอ่านข่าวโดยทั่วไปเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่ท่านผู้บัญชาการทหารบกพูดเนี่ยก็น่าสนใจสิ่งที่พูดก็เป็นเนื้อหาที่ดีแต่เป็นเนื้อหาที่ดีที่ไม่ได้บอกอะไรชัดเจนว่ากำลังหมายถึงใครกำลังหมายถึงอะไรการกระทำแบบไหนที่เป็นรูปธรรมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่เรามีบุคคลซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทมีอำนาจในสังคมและสามารถจะลุกขึ้นมาพูดอะไรดีๆแต่ลอยๆได้คือต้องเรียกว่าเป็นการพูดลอยๆนะคะคือก็ไม่รู้ว่าเพราะนั้นลอยมาเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะโดดรับไว้ใครจะผลักออกไปเฮ้ยไม่ใช่ชั้นอันนี้ใช่ชั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ในทางการเมืองแล้วก็สำหรับประเทศไทยเนี่ยดิฉันเชื่อว่าผู้เล่นในทางการเมืองเนี่ยไม่ได้มีแค่พรรคการเมืองผู้เล่นในทางการเมืองที่สำคัญแล้วก็เราคงปฏิเสธไม่ได้เรามีกองทัพเป็นผู้เล่นทางการเมืองที่สำคัญแม้ว่ากองทัพเองจะออกมาปฏิเสธโดยตลอดเวลาว่ากองทัพจะไม่ยุ่งกองทัพจะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวแต่การออกมาพูดของผู้บัญชาการทหารบกใน2วันที่แล้วแปลว่าอะไรนะคะอันนี้เป็นเรื่องนึงซึ่งสำหรับตัวเองรู้สึกว่าเราไม่ควรยอมรับแล้วก็คนที่อยู่ในฐานะที่เป็นพลเมืองสื่อใหม่หรือสื่อมวลชนกระแสหลักเองก็ตามอาจจะต้องไปตั้งคำถามแทนที่จะเป็นแค่ลำโพงบอกว่าผู้บัญชาการเราทัพคิดว่าแบบนี้เห็นว่าแบบนี้อาจจะต้องมีบทบาทในการตั้งคำถามว่าไอ้ที่ท่านพูดแบบนี้ท่านกำลังหมายถึงอะไรท่านกำลังว่าอะไรและท่านต้องการเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราควรจะมีบทบาทในการที่จะเรียก accountability จากคนที่พูดลอยๆออกมามากกว่านี้ซึ่งบทบาทนี้ควรจะเป็นทั้งสื่อหลักแล้วก็สื่อใหม่สื่อพลเมืองโดยทั่วไปควรจะทำบทบาทเหล่านี้มากขึ้นแล้วก็ในท่ามกลางสื่อใหม่ที่กำลังตื่นตาตื่นใจเราก็ยังคงมีสื่อแบบกอรมน.เลือกตั้งเมื่อเกือบ4ปีที่แล้วเราเลือกตั้งภายใต้กฎอัยการศึกนั้นเราเลิกไปยังตอนเลือกตั้ง yeah. ยังนะคะเราเลือกตั้งภายใต้กฎอัยการศึกตอนนี้เราเลือกตั้งภายใต้อำนาจพิเศษที่มีกอรมน.มีโครงการมีแผนงานแล้วก็การลงไปสำรวจยังพื้นที่ในหน่วยหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการสำรวจด้วยเหตุผลว่าเป็นปัญหาเรื่องอื่นอย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับดิฉันแล้วในฐานะสามัญชนวินยูชนคนหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าการลงไปของหน่วยทหารในพื้นที่แม้ว่าจะด้วยเหตุที่บอกว่าเป็นการลงไปสำรวจเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดปัญหาแก้ไขปัญหายาเสพติด
แต่ว่าในช่วงเวลาที่มันใกล้กับการเลือกตั้งเช่นนี้เนี่ยมันเป็นการใช้รูปแบบแล้วก็แบบแผนเก่าๆของหน่วยสื่อแบบเก่าๆซึ่งหวังว่าบทบาทของสื่อใหม่สื่อออนไลน์แล้วก็สื่อกระแสหลักในสังคมทุกวันนี้จะช่วยกันตรวจสอบแล้วก็ติดตามหาความจริงนะคะขอบคุณค่ะ